เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาติแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะปรีดารอชำแหละงบศึกษาธิการรับโอกาสความก็มีค่ะยืนยันหากไม่ชอบทำไม่ยกมือให้อย่างแน่นอนนายปรีดาบุญเพลิงหัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชนหนึ่งในพรรคเล็กฝ่ายรัฐบาลเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ว่าขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้บ้างแล้วโดยส่วนตัวนั้นจะขออภิปรายเจาะจงตัวเลขงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการเป็นพิเศษเพราะคุ้นเคยกับระบบงานของกระทรวงนี้ดีส่วนจะมีการเสนอแนะให้มีการปรับลดงบประมาณตรงจุดไหนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันนั้นยังขออุบไว้ก่อนเพราะต้องศึกษารายละเอียดงบประมาณอย่างละเอียดก่อนทั้งนี้เมื่อถามถึงโอกาสที่พรบงบประมาณนี้จะไม่ผ่านตามที่นายกรัฐมนตรีออกมาขู่หรือไม่นายปรีดากล่าวว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้และมองว่าถึงจะไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเพราะหากไม่มีความชอบธรรมตนเองก็จะไม่ยกมือสนับสนุนแน่นอนค่ะด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล8นะคะเผยรอผลชันสูตรลัลลาเบลรอบ2ขณะที่ทางด้านของนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันไม่ละเลยทุกหลักฐานค่ะพลตำรวจตรีสัมฤทธิ์ตรงเตาผู้บังคับการตำรวจนครบาล8เปิดเผยกับสำนักข่าว INN กรณีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมจะทำการผ่าชันสูตรศพนางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์หรือลาลาเบลพริตตี้สาวตามที่ญาติร้องขอเนื่องจากยังติดใจสงสัยการเสียชีวิตโดยเฉพาะประเด็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยในส่วนของพนักงานสอบสวนก็จะต้องรอผลการตรวจพิสูจน์เนื่องจากถือว่าเป็นประเด็นสำคัญหากตรวจได้แต่หากตรวจไม่ได้ก็ต้องใช้พยานหลักฐานอื่นๆเป็นพยานหนึ่งที่ละเลยไม่ได้อาจจะมีพยานอื่นๆเพื่อที่จะอนุมานแต่หากไม่นำตรงนี้มาร่วมวิเคราะห์ด้วยก็อาจจะทำให้ไม่มีความน่าเชื่อถือ 100% เพราะเรื่องนี้ไม่สามารถคาดเดาหรือประมาณไม่ได้โดยต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการของทั้งสองสถาบันซึ่งอาจจะตรงกันหรือมีอะไรใหม่อย่างไม่ทราบพร้อมระบุผลการชันสูตรของนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศนั้นยังพบเพียงรอยถลอกบริเวณอวัยวะเพศส่วนผลชันสูตรขั้นสูงยังเปิดเผยไม่ได้โดยต้องรอผลการตรวจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการหลังการประมาณ10วันพร้อมยอมรับยังมีประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นอีกหลายอย่างที่ต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนอาทิมีคนนำเอกสารหลักฐานทางคดีมามอบให้ก็จะต้องมีการตรวจสอบจะละเลยไม่ได้เด็ดขาดผู้บังคับการตำรวจนครบาล8กล่าวว่าในส่วนของนายรัชเดชวงศ์ทบุตรหรือน้ำอุ่นผู้ต้องหาหลังครบฝากขังผัดแรกทางครอบครัวที่ยื่นขอประกันตัวแต่ศาลไม่อนุญาตทางพนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องฝากขังผลัดที่2แล้วโดยพนักงานสอบสวนยังมีเวลาสรุปสำนวนอีก6ผลัดหรือ72วันก่อนสรุปสำนวนให้อัยการส่งฟ้องตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเผย 13-15 ตุลาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองขณะภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมิลดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและใต้อันหนึ่งในช่วงวันที่13-15 ตุลาคม2562ความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรท
ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจบการเสนอข่าว 8:06 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN